เรียกว่างานเยอะมากจริงๆนะครับอย่างหนุ่มแจมรัชตานะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีแฟนมิตรไปนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตมากมายคุณผู้ชมทางด้านผลงานทางจอแก้วนะครับเขาก็มีแบบว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันกำลังถ่ายละครเหมันตะวันรอนนะครับคู่กับนางเอกสาวสวยคือสาววิววรรณรสตอนนี้ก็เร่งถ่ายนะครับใกล้จะปิดกล้องแล้วคุณผู้ชมแน่นอนว่าละครเรื่องเก่ากำลังจะปิดกล้องใช่ไหมหรือจะมีละครเรื่องใหม่หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะครับผู้กำกับชื่อดังนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดอย่างพี่มี่ธนวัฒน์นะครับที่ก่อนหน้านี้ฝากผลงานก็คือรักซ่อนชูเวียพี่อ่ะที่มีป้องนวัฒน์สาวภูรุกเล่นนะครับใช่แซ่บมากนะครับอย่างพี่มี่คือคนเสื้อดำที่เมื่อกี้อยู่ข้างตรงกลางที่อยู่ข้างหนุ่มแจมป้าอ่านนั่นคือพี่มี่นะครับล่าสุดนะครับเขานะครับได้แบบว่าลงภาพคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เขาได้ลงภาพมีพี่มี่ใช่ไหมครับแล้วก็ทีมนักแสดงแล้วก็รวมไปถึงสาวมิลลี่คามิล่าก็คือนี่ไงที่อยู่หน้าพี่มี่แล้วก็มีการเขียนบอกว่าเริ่มแล้วเวิร์กช็อปแล้วแฟนๆก็มองว่าเฮ้ยหรือจะเป็นเรื่องอะไรเพราะถ้าเราดูผลงานของพี่มี่ใช่ไหมครับที่เขากำลังจะเปิดกล้องก็คือเรือนชนแสงแล้วก็มีซีรีส์ทางวันดีที่เขาเปิดกล้องไปแล้วคือที่เปิดนักแสดงมีป้องนวัฒน์พี่ชาคิดแล้วก็สาวปังกันดารันแล้วก็หนุ่มไบนรพัฒน์ก็คือไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างแน่นอนเพราะเรื่องนั้นคือเปิดโผไปแล้วแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับที่กำลังจะเปิดกล้องเขาบอกว่าหรือจะเป็นโปรเจกต์เรื่องเรือนชนแสงหรือเปล่าถามว่าเรือนชนแสงนี่คืออะไรแน่นอนครับเป็นตระกูลเรือนที่เรียกว่าเป็นทีมผู้สร้างจักรวาลจักรวาลเรือนอ่ะแต้วจำได้ไหมมีเรือนเสน่หาเรือนร้อยลักษ์เรือนเบญจพิตรและเพิ่งจบไปคือเรือนใหม่มัจจุราชซึ่งเรือนดังกล่าวจะมีอาวุธแตกต่างกันไปใช่ไหมสำหรับเรือนชนแสงหรือเปล่าอาวุธเป็นอะไรนี่เลยครับเป็นกิ่งเตโชต้นไม้ไฟเขามีเป็นเขาเรียกไงมีแบบว่าทุกตอนมีกิมมิกที่แบบว่าต้องแบบว่าอาจจะโดนตัวนี้อาจจะเป็นอาวุธลับเป็นยาพิษดังบางเรื่องก็จะเป็นแมงมุมเป็นของใช่ใช่เป็นว่านอะไรอย่างนี้ซึ่งเวอร์ชันนี้อย่างที่บอกไปเป็นอิ่มเตโชแล้วก็ต้นไม้ไฟนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพี่มี่ของเราก็ยังสปอยอีกหรือเปล่าได้ลงภาพคุณผู้ชมรวมพลนับแสดงนะครับมากมายนะครับปรากฏภาพอย่างที่บอกไปมีหนุ่มแจมและชะตาใช่ไหมที่ชู2นิ้วใช่ไหมครับรวมไปถึงนะครับมีหนุ่มทอยปฐมพงษ์ที่อยู่หน้าหนุ่มแจมแล้วก็สาวสวยอีกหนึ่งคนก็คือสาวบิ้นสิริธรตรงกลางคุณผู้ชมแฟนๆก็บอกว่าหรือจะเป็นเรื่องนี้อีกหรือเปล่าเพราะพี่มี่ก็ลงแคปชั่นว่าเหมือนมันจันเริ่มทำงานแล้วอะเราว่าใช่แหละแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะแฟนๆก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนจะใช่หรือเปล่ารอให้ภาพเล่าเรื่องกันไปก่อนรอลุ้นกันเดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตนะครับจะรีบรายงานทันทีอย่างที่บอกไปอ่ะอย่างเรือนต่างๆมันก็จะมีแบบว่ารุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กใช่ไหมมันจะมีรุ่นลูกกับรุ่นคุณแม่ไงซึ่งเรื่องนี้นะต้องมีรุ่นคุณแม่แน่นอนก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครคุณผู้ชมรอติดตามมันได้รอแบบว่าอัปเดตนิดนึงหลายๆคนก็คือแบบว่าอยากรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครใช่ไหมเดี๋ยวรอให้แบบว่าทางสถานีเดินเรื่องถ่ายทำมันไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าจะเป็นยังไงนะครับให้ติดตามผลงานกันได้เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องปังแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้หนุ่มแจมในเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเข้ากับลุคมากเพราะอย่างถ้าย้อนกลับไปใช่ไหมหนุ่มแจมกับสาวบิ้นเนี่ยเขาเคยร่วมงานกันรักนักขอรับตอนนั้นแล้วก็สาวบิ้นกับหนุ่มทอยก็ร่วมงานกันหวานวาสนาแล้วก็สาวมิลลี่คามิล่าก็ร่วมงานกับหนุ่มแจมจากเรื่องคุณชายก็ไม่รู้กันว่าใครจะคู่กับใครเออ